เราอยากเห็นร้านเฝอเราหรูอ่ะเพราะเฝอเนี่ยในสไตล์ที่เราคิดเนี่ยเมืองไทยไม่มีอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีเราทำอะไรเราก็ทุ่มเทแล้วเราก็แล้วเราไม่ได้แข่งกับใครนะเราแข่งกับตัวเองเพราะมาตรฐานเราสูงโคโนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเป็นบูชาทุ่มเทอะไรประมาณนี้ทีแรกนึกว่าง่ายก็การทำชาก็เอาทีมเชฟไปอยู่เวียดนามมาเป็นเดือนพี่เป็นคนที่พี่ชอบพัฒนาแล้วก็ชอบดูการพัฒนามันสร้างเหตุผลให้ชีวิตนะความเล้าใจมันต่างเราทำอาหารเวียดนามเราอยากเห็นมันเป็นยังไงรายละเอียดของซุปเนี่ยไม่ธรรมดารายละเอียดของเส้นก็ไม่ธรรมดาแล้วการคุมอุณหภูมิของเนื้อก็ไม่ธรรมดาน้ำซุปเองเนี่ยก็ใช้เนื้อเนี่ยเนี่ยดิสเกนลิปเนี่ยลิปเนี่ยนะเป็นซี่โครงเนี่ย200กิโลแล้วก็ความหวานที่ได้มาเนี่ยกับความหอมไม่ได้จากผัก100กว่าโลสมุนไพรเครื่องเทศอีก50รวมกันแล้วเนี่ย350โลวัตถุดิบในการทำน้ำซุปใช้เวลาเคี่ยว24ชั่วโมงเพื่อออกมาเป็นน้ำซุปทั้งหมด300ถ้วย300ถ้วยพี่เอารสชาติตั้งก่อนราคาตามราคามันก็สูงตามมาตรฐานของที่มันควรจะเป็นถ้ามันให้เตะเลยช้ำมากมันยุ่ยแบบถ้าไปที่อื่นตัวนี้อาจจะโดนเป็นพันแล้วอะ Canadian Lobster คุ้มใช้คำนี้ดีกว่าโอ้โหดูมันไปอันนี้เป็นกุ้งแชบวยเป็นไงเด้งกว่านี้ลูกบาสแล้วเอาเป็นว่าผมไม่อยากมานั่งอวยกันว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยหรือเปล่าเนี่ยลองมาชิมดูกันเองครับโอ้โหสาธารณสุขครับสวัสดีครับครับผมมาตอนนี้เราก็เดินทางกันมาที่คริสตัลปาร์คนะครับเรียบด่วนรามอินทรา100วันพันปีผมถึงจะเข้าห้างบอกว่าถ้าไม่มีเรื่องราวอะไรพิเศษเนี่ยผมเป็นคนที่เดินห้างน้อยมากชอบไปธรรมชาติไปทะเลหรือไม่ก็ตามร้านอาหารแบบสแตนด์อะโลนมากกว่าแต่วันนี้เนี่ยเรามีคำท้ามาจากพี่ชายสุดที่รักคือต้องบอกว่าหนึ่งในคนที่ผมว่าบ้าที่สุดในวงการอาหารนะต้องให้เขาอาจจะสูสีกับผมนี่ก็ความบ้านี่ก็การใช้งบประมาณสิ้นเปลืองเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดาพูดขนาดนี้เนี่ยหมูหันตู้อบเป็นหูไม่กูกี่แสนตอนนั้นน่ะทำยอดวิวเราเรื่องมาถ่ายเขายอดวิวดีเรียบมาเลยนะมอมถนัดแดกพี่เสกนั่นเองนะครับนอกจากรายการรีวิวอาหารที่โอ้ผมว่าแนวหน้าของประเทศเนี่ยก็มีร้านอาหารหมูหันละที่ก็โด่งดังเป็นกระแสเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้เขามาเปิดร้านใหม่นะครับชื่อว่าเฝอโฮโนเฝอโฮโนซึ่งผมว่ามันดูงงมากเลยเพราะโฮโนถ้าที่ผมเข้าใจมันญี่ปุ่นเฝอที่เวียดนามมันมารวมกันได้ยังไงก่อนอ่ะเขาต้องบอกนะว่าเฝอเนี่ยใครเคยศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมอาหารเวียดนามเนี่ยเมนูที่เด่นแบบเด่นที่ไประดับโลกเลยอ่ะที่โดดออกมาจากเมนูอื่นเนี่ยคือเฝอโดดแบบโดดสิ้นเชิงเลยนะประเทศไทยเนี่ยยังเกาะๆกันไปนี่ก่อนไหมก็มีส้มตำก็มีผัดไทยมีต้มยำเวียดนามโดดมาคือเฝอดังที่สุดและเป็นเมนูที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยรายละเอียดของซุปเนี่ยไม่ธรรมดารายละเอียดของเส้นก็ไม่ธรรมดาแล้วการคุมอุณหภูมิของเนื้อหรือว่าเนื้อที่จะท็อปข้างบนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจุดสำคัญมันอยู่ตรงน้ำซุปใช่ไหมคือเอาจริงๆนะหลายครั้งแบบใช่ใช่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแล้วหลายครั้งเนี่ยเรามาอย่างเงี้ยคนเดี๋ยวมาอวยร้านพี่ก็ถ้าย้อนกลับไปดูเทปตอนที่เราไปร้านตามใจปรารถนานะแอสยูวิทก็จะเห็นแล้วว่าพี่หม่อมเป็นคนที่ใส่ใจและพิถีพิถันในวัตถุดิบที่แกทำมากทีนี้ก็เลยอยากมารู้ว่าแล้วเฝอคือพอคำว่าเฝอที่เราเคยกินกันอ่ะเราก็พอนึกภาพออกอยู่แล้วนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละติดแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นพี่หม่อมทำแกจะทำระดับไหนเขาบอกว่าเวอร์วังผมแอบเห็นแบบไวรัลใน TikTok คร่าวๆมากอะแต่เวอร์วังไม่แพ้ตามใจปรารถนาจะเป็นยังไงไปชมกันครับไปชมดีกว่าThank you.
โอเคใหม่เป็นทางการนะครับก็ว้าวอยู่กับพี่เสกแล้วสวัสดีครับผมพี่มอมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่ารู้สึกมารบกวนเลยเพราะร้านเขาคนแน่นมากฮะลูกค้าท่านต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงดังแล้วโวยวายเพื่อนผมจะพูดมากนิดหนึ่งนะครับผมผมเหรอครับทำไมมีที่ร้านนี่มีแต่เนื้อทำไมละมุดมาถึงนี่แหละซุปร้อนผมคิดมาแล้วผมทำการบ้านมาแล้วโทษพี่ภูมิก่อนเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราโทษพี่ภูมิผิดที่พี่ภูมิใช่ไหมเมื่อคืนอยู่ไวภูมิมาครับผมถ่ายรายการทำงานทำงาน1ชั่วโมงที่เหลือวันนี้นะครับเราจะสวนทางเลยเพราะว่าเรื่องของอุณหภูมิสำคัญมากช่างแม่งรีวิวกินก่อนขออนุญาตครับกินก่อนเลยนะครับจากหมูหันไปเฝอได้ยังไงไปเฝอทำไมมากินก่อนกินก่อนคิดเอากินก่อนตั้มกินก่อนโอเคโอเคโอเคได้ลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นด้วยได้ครับได้ได้ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อก็คุยกินก่อนดีวะครับครับครับอิ่มเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้อันนี้เป็นมิติใหม่ของรายการรีวิวนะครับไม่รีวิวอะไรแล้วรายการมาดูก็ก่อนนั่งกินแล้วคุยกันเห็นกำลังก็ไม่คุยกำลังแห้งไงโอ้โหเครื่องไม่ติดแล้วยี่มาแหมเลิกกันตีสี่ตีห้าโอ้ยก็ขอแบบเอาอากาศเข้าไปขออนุญาตนะครับเอาอีกแล้วเฮ้ยดีดีกับผมมากเลยตอนนี้ตื่นเลยตื่นเลยมันมีความใสในตัวเนาะแต่ว่า มีความมันตอนท้ายนิดนึงไงอันนี้ที่พี่ทำนะครับน้ำซุปเนี่ยก็มาจากกระดูกนี่เหมือนกันใช่ไหมซี่โครงนั่นแหละซี่โครงใช่ไหมบิสเกตลิปซี่โครงเขาเรียกซี่โครงเสือยิ้มง่ายยิ้มง่ายปกติเคยรู้จักแต่เสือร้องไห้ครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเอาไหมมันยิ้มง่ายไงช่วยดึงกระดูกให้พี่คนละอันดึงขึ้นเลยครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแดกกระดูกให้แดกเนื้อสิเอาถ้าจะแดกแดกนี่เดี๋ยวกูให้ดูดลงนี่เลยหนูไหมผมเห็นพี่หม่อมเนี่ยพี่เสกเนี่ยตั้งแต่เรื่องมันกุ้งแล้วจะเป็นคนกินมันกุ้งโดยการใช้ออดดูเนี่ยมันโดนแมโร่โอ้โหพี่เอาดูเลยมันไม่ขึ้นหัวเลยพี่ลองดูเอามาถ้ามันถ้ามันให้เตะเลยงานคู่อย่างนี้คุณก่อนเลยไม่งั้นมันจะเป็นซีรีส์วายใช่เอาคนละถ้าไม่งั้นมันจะเป็นซีรีส์วายคนละแข้งคนละแข้งครับร้อนไหมร้อนมากร้อนพี่ดูด้วยดูด้วยเขาก็หายหายแห้งเลยไงอ๋อตื่นเลยตอนนี้ปากคองสู้ๆครับเบาๆแล้วพี่เออมันร้อนอะแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้มันอันนี้ใช้คำว่าอะไรในถ้าเป็นทางผมรู้สึกมีความครีมมี่ใช่ไหมเออมันนุ่มคือใครไม่เคยกินโบนแมโร่เนี่ยเพราะว่าเป็นเนื้อที่ถ้าทำได้ดีอ่ะมันจะดีมากเพราะมีความมันมากมันเป็นรสชาติที่เอาจริงที่คนชอบกินพวกเนื้อ A5 เพราะอะไรเพราะมันมีมันแทรกเยอะนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นโทนเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยนักข่าวใช่ลืมข่าวว่าสองของผมว่าเรียนด้วยคืออย่างผมเนี่ยบางทีแบบโบราณไม่ได้ถ่ายรายการกินครีมมาเจออาหารทรงอย่างเงี้ยจะลำบากเลยเนี่ยผมขอให้มันหายร้อนนิดนึงเดี๋ยวจะแบบดูดเต็มๆเลยลูกชิ้นมาครับลูกชิ้นลูกชิ้นผมกินไปแล้วร้านอื่นผสมแป้งร้านนี้ผสมก็ต้องแป้งเนื้อเน้นๆไม่มีแป้งเนื้อเน้นๆไม่มีแป้งเกรงใจพี่หมอมนี่ไม่กล้าเลยใช่ไหมถ้าเล่นปกติมันต้องไปทั้งนั้นแป้งด้วยเอาเลยเลยเล่นมุกได้เล่นมุกได้แกงเลยแกงเลยมันเนี่ยมันแน่นจริงกินแบบแน่นเลยลูกชิ้นแบบเนื้อแน่นมากอันนี้คือลูกชิ้นเนื้อพี่ทำเองทำเองทำเองโอ้โหนี่เบคอนบีฟเคยกินแต่เบคอนหมูไหมเบคอนเนื้อวัวคนไม่ค่อยได้ยินกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือความจริงคอนเซ็ปต์ของเบคอนเนี่ยมันก็คือแถวช่วงพุงนะครับที่เอาไปแบบเหมือนแบบเนื้อสามชั้นเนื้อสามชั้นแต่เนื้อสามชั้นของวัวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกันบิสกิตนี่พี่มาสายแบบซี่โครงบิสกิตหมดเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ใช้ตะเกียบพี่ว่ามันเข้มข้นสุดแหละหนักแน่นเอกลักษณ์รสชาติแบบมันเยอะอันนี้มีกลิ่นความเป็นเนื้อวัวสูงมากแล้วกู
ูก็หิวแดกมากเอาไปพี่แดกก็ไม่หมดหรอกเสื้อเด็กโอ้เส้นมันมีคือสมัยรุ่นป่ะพี่ไม่เส้นเนี่ยเฝอเนี่ยมันก็มีเส้นมาม่าเส้นเฝอแล้วก็มีเกาเหลาแล้วมี3อย่างเลือกคนลูกค้าบางคนก็เบื่อเส้นเฝอไงถ้าเส้นเฝอที่นี่ก็เอาเข้าอย่างเวียดนามเขาก็เลยบางทีลูกค้าก็ชอบมาม่าไม่ใช่แบบมาม่าแบบที่ผงชูรสเยอะๆนะไม่ใช่นะลองกินดูดิมันไม่ใช่แบบบะหมี่เหมือนลูกที่ฉีดซองอ่ะอ๋อไม่ใช่ฉีดซองไม่ใช่ฉีดซองเบิดจากกระปุกที่สั่งจากโรงงานอ๋อสั่งจากโรงงานด้วยตรงเส้นเหนียวนุ่มปุ๊บเลยฮะขอบคุณครับนี่มันอาหารช่วยชีวิตเผลอเนี่ยชั้นดีอยากรู้ดีมันเป็นอาหารแบบฟู้ดเลยครับอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีมันเป็นคลีนฟู้ดเหมือนกันนะใช่ว่าน้ำซุปเองเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็ใช้เนื้อเนี่ยนิสเกลิกเนี่ยลิกเนี่ยนะซี่โครงเนี่ย200 กิโลต่อน้ำซุป1หม้อใหญ่ที่เราทำจากโครงการแล้วก็ความหวานที่ได้มาเนี่ยกับความหอมไม่ได้จะผัก100 กว่าโลสมุนไพรเครื่องเทศอีก50รวมกันแล้วเนี่ยเท่าไหร่ละ350 โลเพื่อที่ได้น้ำซุป300 ถ้วยโอ้โหฮะแป๊บนึงนะพี่โทษอีกรอบนึงขอโทษอีกรอบนึงขอใหม่พี่ขออีกรอบนึงสตาร์ทเลยเมื่อกี้ตื่นเลยซี่โครงอ่ะพร้อมกันนะครับช้าซี่โครงกี่กิโลเขาเรียกบิสเกตลิปบิสเกตลิปก็คือซี่โครงวัวที่เรามาทำเสือยิ้มง่ายเนี่ยครับผม200 กิโล200 กิโลหม้อ500 ลิตรนะหม้อ500 ลิตรอ่ะซี่โครง200 โลซี่โครง300ผัก100ครับผักอีก100โลเป็น300สมุนไพรอีก50สมุนไพรอีก50 กิโล50 กิโลเป็น350สมุนไพร50 กิโลอ่ะนึกถึงน้ำหนักผักอ่ะผักมันเบานะ50 กิโลนี่มันเป็นส่วนนะก็ต้องใช้หนักมากหม้อมันใหญ่มากนะครับหม้อมันพอนำเข้าหม้อจากเวียดนามอีกแล้วนำเข้าจากเวียดนามมันก็ทำครัวกลางใช่ต้องมีครัวกลางแน่นอนมีต้องทำหม้อมันจะพิเศษอ่ะเคี่ยวนานแค่ไหนครับ24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงรวมแล้ววัตถุดิบในการทำน้ำซุปรวมแล้วคือประมาณ350 กิโลกรัมใช่ใช้เวลาเคี่ยว24 ชั่วโมงเพื่อออกมาเป็นน้ำซุปทั้งหมด300 ถ้วยไม่แต่300ถ้วยเนี่ยครับเราก็ยังได้พวกนี้ไงมาขายต่อราคาพวกนี้มันเยอะมันได้เนื้อได้น้ำอ่ะจริงๆคือการทุ่มเทซุปมากกว่าถ้ามันไม่ทุ่มทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้รสชาติเนี่ยคือมันจะมีความกลมกล่อมของตัวผักตัวซี่โครงเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมชอบบอกว่าเป็นความอูมามิธรรมชาติความจริงผงชูรสเนี่ยเขาก็ทำเรียนแบบสิ่งพวกนี้มาเลยมันไม่เป็นธรรมชาติการคัดสรรจากธรรมชาติผงชูรสมันก็มาจากอะไรมาจากกระดูกใช่กระดูกสัตว์บ้างโมโนโซเดียมนะครับอะไรนะกลูทาเมตสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีผงชูรสเขาใช้อะไรกุ้งแห้งใช่ถูกต้องก็คือถ้าเกิดใครทำอาหารญี่ปุ่นคือดาชินั่นเองสาหร่ายคอมบุเปาแห้งนะครับอันนี้มันก็คือไอ้ส่วนบิสเกตพวกเนี้ยนะเดี๋ยวยกขึ้นมาหน่อยนะครับบิสเกตลิปเนี่ยมันก็ที่เขาไปทำสโมกลมควันอ่ะใช่นั่นแหละผมบอกแล้วก็แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นนึงเนี่ยนี่คือชิ้นประมาณโลนึงแต่พอเราไปตุ๋นไปเคี่ยวเสร็จแล้วเหลือประมาณ500 กรัมโอ้โหหายไปครึ่งนึงหายไปครึ่งอยู่แล้วนี่ผมจะเอามาเมิร์จกันผมจะใช้กระดูกนี่แหละเป็นตัวกินนี่เอาแค่นี้นะครับคือบริสเกตเนี่ยที่บอกมันเหนียวก็ต้องใช้เวลาทำนานมากถ้าเกิดใครเคยไปเห็นแบบสไตล์อเมริกันเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีพิทแมสเตอร์คือคนที่แบบเรียกว่าคุมพิษมันเหมือนแบบหลุมที่เขาแบบไปรมควันใช่ไอเนี่ยเป็นวันๆเลยเขาก็รม24 ชั่วโมงเหมือนกันใช่24คือมันต้องให้เนื้อมันโอเวอร์คุกจนเนื้อเนี่ยเนื้อวัวนะครับปกตินะให้เป็นสาไว้พอมันสุกระดับนึงอ่ะมันจะเริ่มเหนียวแต่พอเกินไปแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนใยเส้นในเนื้อมันแตกสลายดังนั้นเนี่ยดูนะครับผมจะใช้กระดูกด้วยกดลงไปดูนี่ใช้กระดูกตัดได้อ่ะเอาดิความคมไม่ต้องอ่ะนี่แต่ต้องมีความจุ้ยนะใช่เนี่ยมันต้องมีความฉ่ำเหลืออยู่เออมือโอ้นี่หลุดก็บอกแล้วหลุดเนี่ยบอกดูก็ถึงบอกว่ามันเสือยิ้มง่ายไงนี่ขออนุญาตนะครับทุกคนไม่อยากจะอวยนะแต่คนชอบถามว่าแบบรู้จักการอวยกันดูดิผมออกแรงตรงไหนอ่ะมันยุ่ยแบบแค่ใช้แรงโน้มถ่วงอ่ะ
ฉาบมูมามากตอนนี้เหรอมือซะเลยแล้วกินคู่กับซุปร้อนๆนะโอ้โหโอ้โหมันหลุดอย่างง่ายดายยิ้มง่ายไหมไม่ง่ายเลยถ้าเสือร้องไห้มันต้องเหนียวไงมันต้องเคี้ยวเคี้ยวสู้ฟันแต่นี่มันต้องเป็นเสือยิ้มง่ายอันนี้คือเป็นชื่อที่เขาเรียกกันหรือว่าพี่ตั้งขึ้นมาเองตั้งเองพี่ตั้งเนี่ยสุดยอดผมชอบตรงนี้แหละผมชอบความขี้โม้เลยนะไปด้วยกันได้ตรงนี้ผมก็สายตั้งชื่อเหมือนกันตั้งไว้ก่อนเป็นไงยิ้มง่ายไหมรักซดน้ำซุปตามใช่โอเคผมรู้ว่าพี่ชอบเล่นอลังการผมก็คิดว่าพี่จะเอาจุดขายมาเป็นเหมือนแบบท็อปปิ้งเวอร์แต่ผมโคตรดีใจเลยที่พี่มาใส่ใจที่ซุปเพราะคล้ายๆกันนะใครทำอาหารผมว่าใครเป็นเชฟรู้ดีเลยว่าวัดความสามารถเนี่ยรากฐานก็แทบจะอาหารทุกอย่างเลยมาจากซุปญี่ปุ่นดาชิถ้าเกิดฝรั่งเศสเนี่ยพวกสต็อกพวกคอนซูเม่เนี่ยสำคัญมากในการขึ้นอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยเฝอเนี่ยเพราะว่าความเป็นเฝอที่แตกต่างชุ้ยเตี๋ยวเนี่ยคือความที่ซุปมันต้องใสแล้วอย่างที่พี่บอกคือมันต้องไม่แบบทิ้งไว้นานๆมันจะไม่คลักไม่ดูขุ่นในตัวใช้คำนี้ดีกว่ารสชาติกินไปมันต้องสดชื่นมันต้องมีกลิ่นอายของเหมือนแบบเหมือนได้สูตรพริกไทยเข้าไปเบาๆอ่ะคนเวียดนามเขาถือว่าการกินเฝอการกินชามันมีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจกินแล้วมันแก้หายคอนเซ็ปต์ก็เหมือนชาเลยเพราะว่ากว่าเราจะเอาใบชามาสกัดเอเซนเชียลออยล์น้ำมันหอมกระเหยออกมานี่ไม่แตกต่างเลยเหมือนการทำชาก็เอาทีมเชฟไปอยู่เวียดนามมาเป็นเดือนโอ้นี่แหละใช้งบประมาณสิ้นเปลืองไม่งั้นมันไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมเราทำอะไรเราต้องอยากให้มันต้องสดผมชอบตรงนี้แหละมันดีไปเลยดีสำหรับเรานะแล้วเราไม่ได้แข่งกับใครนะเราแข่งกับตัวเองเพราะมาตรฐานเราสูงเนี่ยวิธีคิดเขาเนี่ยนี่คือ perfectionist mindset ที่มันสุดยอดอร่อยหรือเปล่าผมเนี่ยคิดว่าความอร่อยอยู่ที่ความชอบแต่ละคนคุณมาคุณอาจจะว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าคุณกล้าวัดไหมล่ะว่าเขาไม่ใส่ใจอันนี้คือเรื่องที่ต้องให้พี่เลยคือความใส่ใจนิชเดอร์ธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายมาครับขออนุญาตครับมาตักกูแล้วบอกบ้างคือบอกเลยผมเป็นคนที่ปกติกินโบนแมโร่ยากไม่แต่ว่ามันจะมันพี่ก็กินยากใช่ไหมกินแล้วมันแบบมันคืออย่างเลี่ยนแล้วกูไม่อยากกินอีกเนี่ยต้องซ้ำดูใหญ่เลยเหมือนดูไม่เลิกเอาผ่านน้ำเลยนะแล้วอากาศเข้ามาด้วยเป็นไงดูดเก่งกันนะครับร้านชื่อเฝอโคโนใช่ทำไมต้องเฝอที่แรกที่เนี่ยเป็นห้างคริสตัลพาร์คเนี่ยเขาก็มาหาพี่ครับคุณมอมมาเปิดตามใจปรารถนาไหมเราก็ทีแรกเราเอ้ยก็น่าสนใจแล้วก็มาก็จองพื้นที่เลยครับตามใจปรารถนาหมูหันเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบพัฒนาการหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยพอมาทำก็เลยว่าอะไรทำตัวเลขดูแลอะไรดูแลที่มันน้อยไปหน่อยมันแค่130ตารางเมตรแล้วถ้าเป็นร้านอาหารก็ตายตามใจร้านอาหารเนี่ยไม่เหมาะกับตรงนี้ตู้พี่ก็กินพื้นที่ไปครึ่งร้านเนาะตู้หมูหันพี่อ่ะก็เลยจะไปทำอาหารฮ่องกงพวกเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบ5ชั้นก็พาทีมเชฟไปอยู่เมืองจีนเอามันไปมาแล้วด้วยไปก่อนเลยยังไม่ทันเปิดไปเลยกูซื้อจานชามช้อนเพียบเลยเนี่ยซื้อหมดเลยไปแล้วส่งโปรไฟล์ใหม่ให้ห้างเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสไตล์แคนซานีสเป็นต้นตำรับแคนซานีสเลยสไตล์ข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรเนี่ยครับห้างเปิดไม่ได้อ้าวชิบหายไหมล่ะอ้าวเพราะว่าทำไมอ่ะมันมีร้านอาหารจีนอยู่แล้วเว้ยแล้วกูมันซ้ำเขาเลยไม่ยอมด้วยเนี่ย169บาทเริ่มต้นอันนี้คือเริ่มต้นเลยเบสิก169บาทเท่านั้นเพื่อความใส่ใจความอลังการตรงนี้อาสนตัวของว่าคุ้มอ่ะก็แต่คนละกันคือนี่จะเป็นสไตล์เฝอคลาสสิกคือเฝอเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะทำซุปให้ร้อนๆวงเส้นไว้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเอาซุปเนี่ยราดตรงเนื้อให้มันแบบมันต้องแบบมีเดียมแรร์แบบแดงๆนิดนึงนี่แหละเพื่อได้น้ำเนื้อนี่ครับ
169บาทคุณก็จะได้เนื้อที่แบบเป็นมีเดียมแรมมาแบบนี้อย่างนี้เลยพร้อมกับเส้นเฝอที่เป็นเส้นหนึบๆอย่างนี้เลยเอาผมเทสก่อนพี่เคยบอกว่าเปิดอาหารจีนไม่ได้แล้วทำไมกลายมาเป็นเฝอก็ยังผมไม่มีคำตอบนี้ก็บอกว่าห้างเขาไม่ให้เปิดไงใช่แต่แล้วทำไมถึงออปชั่นต่อไปอ่ะคือเฝอก็กูก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็เป็นคนชอบเวียดนามช่วงนั้นไปอยู่เวียดนามไปบ่อยมากไปมาเป็น10ปีแล้วเวียดนามอ่ะไปเยอะญี่ปุ่นอีกก็ไปบ่อยแล้วก็เลยเฝอไม่ก็น่าทำเว้ยก็เฝอเนี่ยในสไตล์ที่เราคิดเนี่ยคนไทยไม่มีของเราไปมองแบบวิธีการการเป็นเซนนะแบบอเมริกันครับเป็นสไตล์อเมริกันแต่ว่าเราเสือกเวอร์เขาไปอีกณตอนเนี้ยอันนี้ไม่ได้ขิงนะครับเล่านะครับไม่ได้อวดคือเราอีกมันเวอร์กว่าเขาไงที่เราคิดนะคือที่มองว่าร้อนนะครับเนี่ยอย่าไปโดนนะร้อนจ่าร้อนอีกคนดูนะนี่สองส่วนแตกต่างเลยครับก็เป็นนี่ไงเนื้อน่องลายกับนี่น่องลายเนื้อใบพายมาจุ่มไป5วิก็5วิก็2 3เมื่อกี้ตัวไปครับก่อน2นี่มันต้องอย่างนี้มันต้องกึ่งแดงกึ่งสีน้ำตาลออกมาให้เอกลักษณ์นี่ด้วยอันนี้ก็เป็นที่เราคิดขึ้นมาใหม่โอ้โหโอเคไม่เผ็ดนะพี่นั่นได้ดีด้วยนะขอได้นะครับอันนี้คือพริกอะไรพี่มัวเลยฮะสไตล์คล้ายๆพริกสีเฉียนอันนี้ของตามคิดฝั่งนี้นี่คือเดี๋ยวผมเทฝั่งนี้บิวบองเวอร์ชั่นบิวบองบิวบองอีกแล้วเอาเลยมาครับใครชอบความจัดจ้านครับเสริมได้เยอะเลยเริ่มต้นหวานนิดนึงแต่มันเปรี้ยงตอนปลายนะผมเป็นคนชอบกินอาหารแบบเผ็ดๆอยู่แล้วอ่ะถูกใจเลยจะใช้2อย่างนี้นะครับเป็นหลักการกินเฝอสไตล์เวียดนามก็คือซอสศรีราชาแล้วซอสฮอยซินเปรี้ยวต้องเปรี้ยวมะนาวแล้วก็พริกสดครับซึ่งอันนี้เขาใช้จิ้มข้างๆใช่ไหมเขาไม่ใส่ข้างก็ได้ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบได้หมดแต่เวียดนามจริงๆเขาใส่เลยเขาใส่เลยใช่ไหมเลยโอเคงั้นเราทำแบบออริจินอลเลยเอาเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวเนื้อชิ้นนี้ไปอยู่ในถ้วยคุณตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรครับเนี่ยความไวเป็นเรื่องของฟิสิกส์ไปมาแล้วนะครับใครทำงานดึกอย่างผมนะครับผมแนะนำเลยตื่นแล้วมาที่นี่ตื่นแล้วค่อยมาฮะมีเผ็ดมีหวานแล้วเจอซุปร้อนตามไปหน่อยนะเดือดๆเนี่ยซอสศรีราชาคอยชิ้นด้วยปึ๊บกับซอสฮอยชินปึ๊บไปครับโอ้โหเนี่ยกูกลับมาก็ร้อนนะครับซอสไปเนี่ยความหวานที่มาจากผักที่มาจากกระดูกเนี่ยสองอย่างนี้เจอกันเนี่ยอูมามิธรรมชาติผมเป็นคนชอบซุปใสมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรายากมันหาเวลาทำอย่างเงี้ยยากมันมีไม่กี่ที่ที่จะใช้คำว่าบางคนก็จะเรียกว่าเสียเวลาแต่สำหรับผมเนี่ยมันคือเวลาที่สุดเลยใช่ก็เอาเทปขนมเย็บต้องดื่มไปเวียดนามไปเวียดนามด้วยไปทั้งทีมเลยน่าอยู่ทำงานนะพี่บอมเนาะไอ้อาไปก่อนเปิดพี่บอมไม่อยู่ไม่รู้เราอ่ะไม่อย่างน้อยเราต้องไปเรียนรู้ culture ขนาดคืออย่างน้อยเราไปฝึกงานกับพี่เขาได้ไหมฝากตัวได้ครับหน้าตาเอาวัฒนธรรมเข้ามาก่อนแล้วก็รสชาติแล้วก็มาปรับกับคนไทยปรับเป็นรสชาติของเราแล้วกันไอ้อย่างนี้เพราะถ้าเป็นรสเวียดนามจริงจะอ่อนกว่านี้ผมเจอสมบัติครับมันก้อนอยู่ข้างในมันก้อนอยู่ในหม้อมีเยอะไงกระดูกเสือกูแถมทุกหม้อทุกถ้วยเลยก็ต้องเอาทำน้ำซุปไงมันต้องใช้พวกเนี้ยส่วนอย่างเงี้ยทำน้ำซุปคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะว่ามากินร้านเนี้ยคุ้มไหมผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะคุณกินไปก่อนเดี๋ยวผมจะถามเรื่องราคาต่อไม่รู้เลยเป็นไงร้อนครับก็โอ้โหมันก็ง่ายดายอ่ะต้องใช้คำว่ามันกินแบบง่ายดายมันไม่ต้องมาพะวงว่าต้องฉีกเนื้อต้องอะไรเลยนี่ก็เป็นวิสเก็ตกัดไปก็หลุดกัดไปก็หลุดส่วนเดียวกันเดี๋ยวเรามา
คัดให้มันเหลือ2นิ้วอมันจะได้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอามาเนี่ยเอามาหมุนในถ้วยแต่ละถ้วยคุณต้องชิมเพราะว่านี่มันต้มมาเด็ดร้อนร้อนสุดยอดไม่ผมชิมแล้วกินนี่ผมชิมก็เก่งแล้วแค่นี้ผมกินเกินโควต้าการกินผมไปเยอะแล้วเนี่ยอะไรเดี๋ยวค่อยไปออกกำลังกายอุ้ยนี่อะไรครับพี่หมอพ่วงหางหรือเปล่าหางหางก็มีเสือหางเสือหางวัวหางวัวหางวัววัวนี่นี่นี่หางก็มีก็ดูครับดูนี่ครับดูนี่โอ้โหพี่มิกยกให้ขอบคุณมากเลยครับเราแบ่งกันคนละครึ่งกลมกล่อมโอ้โหอ่ะหางเสือครับขออนุญาตคือต้องบอกว่าหางวัวเนี่ยเป็นสิ่งที่บ้านผมชอบทำมากก็ไม่ต้องใช้เวลาหรือไม่ก็ต้องใช้ pressure cooker ถ้าทำไม่ดีอ่ะมันเหนียวทุกอย่างเนี่ยคือคำว่า form the bone อ่ะเธอใช้ได้กับที่นี่จริงเฮ้ยหม้อใหญ่เมื่อกี้699เองไหนเนี่ยใช่เฮ้ยนี่ไงนี่599เองแล้วดูเซตเสิร์ฟตะกายาง599นี่กิน2คนอ่ะไอ้เนี่ยไอ้หม้อหินเนี่ย350เนี่ยแล้วดูรายละเอียดพี่ก็ไอ้ตู้ที่พี่ไปทำรถเข็นมาเนี่ยมันไปเท่าไหร่หลายหมื่นต้องขายได้กี่ถ้วยนะแล้วจะบอกว่าแพงนะครับนี่ดูราคาเริ่มต้นเพียง169บาทก็คือเอาจริงๆก็คือเหมือนมากินถ้าเราไปกินร้านอาหารในห้างทั่วไปอ่ะราคาปกติเลยแต่รายละเอียดเนี่ยผมกล้าไฟว่าจะมีที่ไหนใช้เวลาขนาดนี้อันนี้ผมให้แอบเห็นในติ๊กต็อกเขาด้วยหม้อจักรพรรดิใครอยากมาแบบโอเวอร์ถ่ายรูปสวยๆครับจัดอันนี้เลย lobster เป่าคือมีนี่เราสั่งไว้แล้วเนี่ยฮะก็แบบฮะสั่งฮะไปพ่นโม่ไปพ่นไม้อีกนิดนึงเนี่ยเอาผมไปเข้าตามใจปรารถนาจับหันด้วยเลยนะกินขนาดเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆคือพี่เสกตั้งใจมาขุนพวกเราก่อนขุนพวกเราไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเอาไปอบชวนน้องๆมากินข้าวพี่ก็กินด้วยไงเพื่อนนั่งกินข้าวกันด้วยเราเมากันก็เป็นระบบติ๊กง่ายๆนะครับใครเข้ามาถึงเมนูเข้าใจง่ายมีไทยอังกฤษด้วยไอเนี้ยมันแบบเมืองจีนเขาเนี่ยระบบติ๊กแบบมีลูกมีอะไรเนี่ยก็บอกไงจะไปทำร้านอาหารจีนก่อนก็ได้แม่งอู้ปรับมาเปลี่ยนเป็นเฝอร์กู้เปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่มันก็ต้องมีอะไรที่เราทำไปแล้วบ้างนะออกมาใช้เมื่อกี้พี่ผมเห็นว่าเนี่ยเมนูชื่อเฝอจักรพรรดิโฮโนโฮโนทำไมร้านชื่อโฮโนเมื่อกี้อื่นถามไปโฮโนอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเปิดข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นคุณนี่ก็ไปเรื่อยนะคุณเอาทุกอย่างคุณมั่วซั่วไปหมดเลยอะไรคุณเนี่ยเอาญี่ปุ่นมาอยู่กันตอนแรกจีนอะไรมาก่อนตอนแรกจะเอาฮ่องกงก่อนตอนแรกอะไรก่อนฮ่องกงก่อนอะไรก่อนเหรออาหารจีนมาก่อนอาหารจีนมาก่อนไม่เกิดขึ้นเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นเฝออามาเป็นเฝอแล้วจีนก็จะเปิดไงจีนเปิดที่อื่นสิ้นปีนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นเฮนโฮโนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร้านเฝอพี่เอาไปโกงกันตอนนั้นน่ะตั้งชื่อบริษัทก่อนเลยโฮโนกรุ๊ปมันอย่างนี้นี่เองทำข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นก่อนเดี๋ยวคราวนี้แม่งยากกว่าเพราะว่ารายละเอียดพี่เอาปลาไหลเป็นๆมาเลยเอาละนั่นไงเรื่องใหญ่ละประเด็นไปงี้ไปถ่ายรายการที่ญี่ปุ่นนาโกย่าก็ไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งเขาทำข้าวหน้าปลาไหลที่เขาเป็นร้านเดียวที่ได้เอาไปบูชาเทพเจ้าในวัดที่มีประวัติเป็นพันปีแล้วมีร้านเดียวแล้วเขาเลิกทำเอ้าเขาเลิกทำเรียบร้อยเขาก็เลยมาถ่ายทอดสูตรให้ที่เมืองไทยเลยแล้วก็ดูแลเขาดีแค่เขาว่านี่มันคือโชคชะตาก็ได้นะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ทำไงเพราะยากกว่าเยอะคือมันได้สูตรมาแล้วเนี่ยทีแรกนึกว่าง่ายมันเทียบอินกรีเดียนเทียบซอสในเมืองไทยเรากะเอาของในไทยทำได้ไม่ได้ยากก็ต้องไปเอาอินกรีเดียนมาจากที่ญี่ปุ่นอีกซึ่งคนญี่ปุ่นนี่คุยยากแม่งเลยหนักเลยแล้วที่จะทำอะไรวะจะปลาไหลเป็นๆมาอีกหาเรื่องอะก็ใช้เวลาแต่จะทำนะเอาอยู่ดีพี่จะทำให้ดีเอาแน่แหละคนนี้เป็นคนที่พูดว่าทำอะไรทำจริงตลอดทำเชื่อว่าแกทำแน่นอนทำแน่ไม่ง่ายมากปีหน้าเนี่ยได้แน่แล้วรับรองว่าเดี๋ยวชวนตั้มมากินเดี๋ยวตั้มไปญี่ปุ่นบ่อยอยากให้ตั้มมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะพี่โอมาแล้วอุนางิอ่ะอุนางิที่แม่เป็นผมรอดู
กูนั่งกินเป็นๆร้านที่ย่างปลาไหลอร่อยก็มีไข่จินนี่แหละเออที่เคยไปกินเป็นเปล่าเป็นเปล่าเป็นเปล่าเฮ้ยเวอร์ชันของผมเวอร์ชันผมไม่ธรรมดาแต่ว่าของผมจะเป็นของผมจะเป็นเวอร์ชันที่แบบมันกรอบแบบตัดตรงไปก็แบบกรอบแตกอ่ะของตั้มอาจจะใช้วิธีแบบไหนของช่องผมซัลมอนเดอร์ซัลมอนเดอร์แล้วก็ซัวคุกแล้วค่อยๆจิ้มหนังปลาไหลปลาไหลนี่มันจะมีสไตล์ของเขาผ่าหลังหรือผ่าท้องของผมเหรอของผมผ่าหลังที่ผ่าท้องส่วนใหญ่ของผมอะทำปลาไหลได้แต่ปกติทำปลาดุกทำให้เหมือนปลาดุกให้เหมือนปลาไหลอันนี้แบบเวอร์ชันผ่าเนาะเอาเป็นว่าอันนี้เราแถมไกลก็เดี๋ยวจะไม่เป็นไรเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่ากันนะครับมาเอาเป็นว่าสรุปที่มาเนี่ยก็คือชื่อบริษัทซึ่งเป็นชื่อญี่ปุ่นแต่เอามาใส่กระเฟอร์ก็คือมั่วนั่นแหละครับจริงๆก็ไม่มั่วหรอกโคโนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเป็นบูชาทุ่มเทอะไรประมาณนี้เราก็เอ้ยเราทำอะไรเราก็ทุ่มเทแล้วก็สุดเราก็โอเคก็มีเซนเราก็ไอ้นี่เหมือนกันเราก็อย่างเงี้ยเฟอมันโฮโนต่อได้นี่เฟอโฮโนได้ก็ได้ครับได้ก็ได้ครับโฮโนอันนี้ก็จะเปิดอาหารจีนก็เป็นอาหารจีนชื่อหันสับไปคนละทางเลยหันสับดุ้งเฉยไอเราก็กล่าวว่าต้องมีคำว่าโฮโนหรือเปล่าไม่มีไม่มีอยู่ในบริษัทโฮโนคุปไปเป็นหันสับเลยอันนั้นตั้งมาก่อนที่จะเปิดโฮโนไงเรียงทำลายใหม่ก่อนนะจักรวาลหม่อมถนัดแดกมันเริ่มซับซ้อนสตอรี่มันไม่ค่อยปฏิปต่อเท่าไหร่เลยชื่อหันสับคิดมาก่อนชื่อบริษัทอีกใช่อันนี้ก็คือทำแบรนด์ไปแล้วทำโลโก้เรียบร้อยก็ทีแรกจะรบกวนทีมงานนะครับทำลายก็ทีแรกจะเปิดที่นี่ไงหันสับอ่ะก็จะเปิดที่นี่ไงแล้วไม่ได้เปิดไงความแบบอยากทำหลากหลายไม่ก็บางพี่เป็นคนที่พี่ชอบพัฒนาแล้วก็ชอบดูการพัฒนาพี่ชอบเริ่มต้นชอบเริ่มต้นอ่ะคือข้าวแกงเนี่ยพี่ได้ประสบการณ์ในข้าวแกงเยอะแล้วก็พี่มีตังค์เนี่ยมันจะข้าวแกงนะครับทุกวันนี้ข้าวแกงเราก็เปิดอยู่7สาขาแต่ว่าเราก็ให้รุ่นลูกไปเพราะว่าเรามันต้องเราเป็นคนชอบเริ่มเราไม่คนไม่ใช่คนที่ชอบบริหารต่อพี่ไม่ชอบอะไรจำเจพี่ชอบมาเริ่มใหม่ๆเริ่มใหม่ๆไปความตื่นเต้นมันสร้างเหตุผลให้ชีวิตนะความเล้าใจมันต่างข้าวแกงเนี่ยมันถูกล็อกด้วยราคาครับมันก็เลยจะไปไกลแค่ไหนวะมันก็ขายได้60 50 70 80มันจะไปเอาวัตถุดิบที่สุดๆมาจากไหนแต่ถ้ามาเป็นตามใจปรารถนามาเป็นเฟอร์โนมาเป็นหันสับเลยเนี่ยพี่เอารสชาติตั้งก่อนราคาตามราคามันก็สูงตามมาตรฐานของที่มันควรจะเป็นเพราะถึงบอกไงว่าเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองสู้ตัวเองมาตลอดเลยเนี่ยอยากเห็นอาหารอย่างเงี้ยเราทำอาหารเวียดนามเราอยากเห็นมันเป็นยังไงอยู่อย่างร้านนี่ที่ตกแต่งก็ไม่ได้มีเฮียอะไรที่แม่งเป็นเวียดนามเลยมีแต่ลูกซึ่งแม่งก็เป็นอาร์ตอาร์ตนอกนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเวียดนามเลยการตกแต่งร้านพี่มาจากไหนกันครับคือตามใจเหมือนกันก็ตามใจก็มั่วของเราไม่เรียกว่ามั่วเรียกว่าเรามีแรงบันดาลใจที่เราชอบเราอยากเห็นร้านเฝอเราหรูอ่ะเราไม่อยากเห็นร้านเฝอเป็นโลโก้อ่ะแล้วพี่ไม่กลัวคนแบบจะเข้ามากินจะเกรงจะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็เต็มมั้ยล่ะนี่เป็นไงนี่จบป่ะจบป่ะอันเนี้ยแม่งคือคำตอบรางวัลไม่ต้องการนะแต่รางวัลที่ดีที่สุดสำหรับคนทำร้านอาหารนะคือลูกค้าเต็มร้านแล้วเขามีที่ไหนวะลูกค้าเดินมามอมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอาหารอร่อยมากเขาจ่ายตังค์ให้เราแล้วเขาจะมาขอบคุณเราอ่ะโอ้โหดังนั้นทุกคนครับไม่ต้องมาร้านนี้กันนะคนเต็มแล้วไปเวเปอร์ดีกว่าครับโต๊ะเต็มเลยเวเปอร์คนเยอะคนละสไตล์คนละสไตล์บาพี่บาขอชิมดีกว่าเออมาไกลครับน้ำมันไม่รอเลยเนี่ยโมดาโมกันเนี่ยให้มันจะไปชิมเลยมันก็น้ำเดียวกันแหละกินนี่เลยไม่แต่มันมีอย่างอื่นที่ใส่ด้วยนี่ดูดิการปูเนี่ยแป๊บนึงผมรู้ว่าพี่มิกเนี่ยเขาไม่ใช่สายหอยดังนั้นผมใส่หอยก่อนเลยเออยากไม่แบ่งใครเลยนะเอาคือไหมให้ทั้งตัวแม่งถือว่าเป็นหอยตระกูลเหนียวนะคือทำไม่ดีนี่เหนียวเหี้ยแดกไม่เข้านะลองเลยอ่ะนี่แหละนี่คนกินเป็นพี่ใช้เป่าคือไม่ใช่แบบกระป๋องเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เออคือสดนี่ใช่ผมจะบอกเลยว่าคือคนทำอาหารจะดูเป็นว่าเป่าหรือกระป๋องอะมันจะขาวขาวมันเหมือนโดนขัดมาก็มันไม่ต้มมือลงมาด้วยกระป๋องนะพี่บอกอะไรให้ไหมมันบางทีมันถึงความหมึกใช่ไหมมีของปลอมด้วยถ้าหั่นมาแล้วมีครับมีเลยอาหารจีนมีเลยพี่ก็ถูกทำเรียนแบบแม่งคือหมึกเมื่อไหร่ถูกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวงี้นะมันจะเป็นเส้นอะขาวๆอะถ้าเป่าเงินแท้นะครับจะต้องมาแบบมีกลีบอย่างนี้เลยมีสีมีเหมือนในนั่นแหละเมื่อกี้ตัวจะไม่พูดเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมพลาดตอนที่บอกว่ากลีบแล้วแหละจบตรงนี้แหละเอามากินดีกว่าว่าจะไม่คิดแล้วนะ
เกือบนิดนึงผัดอะไรไฟลุกวะความอ๋อที่นี่มีเฝอแห้งด้วยผมว่ามีเฝอแห้งด้วยแล้วพี่อื่นด้วยโอ้โหครบจบมีไหมเขาไม่ใช่ CEO คนนู้นนั่งอยู่นู้นคนนู้นน่ะตัวจริงอยู่นู้นคนทำทุกอย่างคนทำทุกอย่างอันนี้พิธีกรหน้าร้านใช่เป็นมาร์เก็ตติ้งเต็มข้อกล้ามปูโอ้โหดูครับปูม้านะครับกล้ามเป็นกล้ามอันนี้ปูม้าสุราษฎร์มีซอสซิ่งด้วยไม่ได้เอามันมั่วซั่วนะครับเฮ้ยมั่วมันรสชาติไม่ใช่นะใช่เหมือนกันนะใช่แล้วนี่ไม่ใช่ฟรอสเซ่นนะเว้ยนี่ชิลมาเป็นไงจ้ำมากนี่ตั้มนี่ดีกว่าเนื้อซี่โครงนี่เราสไลด์มาให้แล้วเนื้อซี่โครงเนื้อนี่แหละเนื้อตัวนี้แหละส่วนนี้แหละแล้วเราสไลด์มาให้ซี่โครงสไลด์ก็ได้ปั๊บนะครับเส้นเฝอเป็นเส้นเฝอหมักนะไม่ใช่เส้นเฝอสดที่เวียดนามครับพี่ที่เวียดนามเส้นเฝอสดจะขาดเร็วอ๋อนิ่มอ่ะมันนุ่มอ่ะมันนิ่มไปแต่คนไทยชอบกินเส้นเฝอกับเนื้อซี่โครงฮะมันต้องหนึบๆนิดนึงใช่ไหมคนไทยชอบมากกว่าใช่เป็นอ๋อแต่ว่าที่นู่นเขาชอบเส้นสดเส้นสดมันก็จะขาดได้ขาดเลยแหละมันจะเป็นเส้นแบบยุ่ยๆเลยเทสคนไทยถ้ากินเส้นๆอ่ะคนไทยชอบกินแบบเหนียวนุ่มผมเป็นคนชอบทานอาหารอย่างเงี้ยอยู่แล้วสไตล์แบบซุปร้อนๆนะตอนนี้เนื้อตรงนี้ที่สไลด์มาเนี่ยมีมันนิดแล้วก็มีเนื้อแบบยุ่ยๆอ่ะไม่เมื่อยคามเลยอ่ะเคี้ยวสบายลื่นหนึ่งในโปรตีนที่ผมชอบที่สุดในชีวิตแล้วสองมันเอาจริงนะถ้าไปที่อื่นตัวนี้อาจจะโดนเป็นพันแล้วอะแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่นี่เขาให้มาทั้งตัวนะครับนี่ Canadian Lobster เป็นหนึ่งในโปรตีนที่ผมรู้สึกว่าเอาจริงนะคุ้มใช้คำนี้ดีกว่ามันลีนอาจจะดูคำไงมันมีความหวานในตัวมันอะโอ้โหดูมันหูยตัวนี้มีเหมือนมีมันข้างในตรงนี้อีกแทรกเข้าไปอีกใส่น้ำซุปเบาๆนะครับมาขออนุญาตพร้อมกัน3 2ไปแล้วก็ไปคนเดียวเลยไม่แบ่งกูเลยแม่งเอ้ยดีไหมดีมากดีใจด้วยหมอเราถ้วยละ 2,500 เนี่ยได้แต่ขอคุณภาพเรียกว่า3ต่อ1หม้อเนี่ยความจริงนะถ้าคนที่กินไม่เยอะครับ4คนอ่ะ4คนใช่มั้ย4คนเราอยู่พี่คนเดียวก็ไม่ไหวใช่มั้ยโอ้โหกับไอ้บิสกิตลิปก็เนี่ยใส่เต็มจริงไม่เหมือนแน่นแล้วพี่เคยกินดีเจภูมิเมนูมั้ยโอ้มาถึงให้ก็จึ้งเดียวถึงว่ากินแล้วผอมมันก็น้องกูมันก็น้องกูเหมือนกันน้องกูน้องวงการน่ะอย่าไปว่ามันขยันสร้างศัตรูแท้ใช่ผมก็พี่ภูมิอ่ะเอามีสัญญาใจกันไว้ก็เราช่วยกันดึงกันแล้วกันดึงกันขึ้นดึงกันลงถ้ามีใครได้ดีใครมันจะหลอกเกินไปเนี่ยต้องดิสเครดิตมันหน่อยวันนี้ผมต้องใส่หน่อยเมื่อวานเค้าเล่นผมไปเยอะมากอันนี้เป็นแคร์บอยดีมั้ยเป็นไงเด้งกว่านี้ลูกบาสแล้วโอ้โหเด้งต้องอันนี้แหละมาเอาอีกแล้วไปท้ายไปท้ายถ้าเป็นโบนแมโร่แบบสไตล์หันฝรั่งสเต็กอ่ะแม่เรากินไม่ถึงครึ่งซี่อ่ะโอ้เลยใช่ผมพี่คำเดียวพี่เลิกเลยผมเคยนะกินไอ้โบนแมโร่สไตล์ฝรั่งอ่ะแล้วต้องไปง้วงคออ้วกอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันเลี่ยนแต่เนี่ยคือพอเกลี่ยด้วยน้ำซุปอ่ะพอดีอันนี้เป็นข้อตัดพิเศษด้วยนะนี่ข้อตัดพิเศษไงนะป่ะตั้มลองยกให้พี่ดูนะมายกขึ้นมาอ่ะให้ช้าเอากล้องดูยกครับ1 2 3เชือนนี่เหมือนปกติมันจะไม่มีมามันจะไม่มีฐานอย่างงี้นะก็ตัดใหม่อ่ะสั่งตัดพิเศษสั่งตัดข้อเลยข้อเข่าเลยพิเศษทุกอย่างใส่ใจพิเศษทุกอย่างมานี่มันตั้งไม่ได้ใช่ป่ะน่ะมันต้องสั่งตัดจริงๆทุกอย่างแม่งอันนี้เราจะคําไม่ได้อวดผมว่าผมเจอแล้วคนที่ไฟกับผมเรื่องส่วนเล็กๆ11ไร่เนี่ยคนนี้แหละไฟกับกูได้ไงต้องบ้าไงนี่ไงพี่ภูมิใจที่กูจัดกับพี่ตรงนี้แหละคนบ้ามาเจอกันเออความจริงก็จะถามนะว่าเขามีแปลนอะไรต่อที่เราได้ฟังดูอะจักรวาลร้านอาหารบอมสนัดแดงเนี่ยไปไกลมากอะไปไกลจริงๆถือว่าเราพร้อมหลายเรื่องนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะมันต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกแพชชั่นอันดับแรกแล้วก็มาด้วยของ experience นะ
ถ้ามีแพชชั่นแต่มึงไม่มีประสบการณ์ไม่ยากนะไปหาดิแต่ไม่ใช่ว่าหยุดแล้วเลิกฝันเวลาพี่นอนพี่หลับตาพี่จะฝันแต่เวลาพี่ลืมตาพี่ตื่นพี่จะทำมันนี่คำคมไม่งั้นมันจะไม่ได้แบบนี้นะไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับเฝอที่เขาทำกันมาเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันแบบอย่างน้อยมันเป็นที่จดจำนะมึงถึงมันจะสำเร็จสร้างตำนานไม่รู้ละเลกาซี่เลกาซี่มันจะเป็นที่จดจำแล้วถ้าเราตายเราจะตายด้วยลมหายใจที่หอมโอ้โหผมว่าคนติดตามผมเนี่ยก็มีสายที่แบบมองผมเป็นนักธุรกิจชอบถามว่าจะเริ่มยังไงจะทำยังไงวิธีคิดตรงนี้เนี่ยหลายคนถ้ามันเรื่องร้านอาหารนะผมมองตลอดเลยนะว่าอยากเชียร์ให้คนทำอะไรเนี่ยต้องหาว่าแก่นการแข่งขันของเขาอะมันคืออะไรทำออกมาให้มีเอกลักษณ์ไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาทำแล้วรวยก็ทำตามถ้าทำออกมาแล้วเป็นก๊อปปี้อย่างเงี้ยมันไม่มีความโดดเด่นก็บางคนก็อาจจะถนัดแบบนั้นก็ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ได้ไม่ผิดแต่อย่าไปทำลายคนอื่นเขาอย่าไปทำลายแบรนด์หลักเขาใช่อย่าไปก๊อปจนแบบมึงก๊อปไส้เหี้ยเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันเอาเป็นว่าแล้วแต่คนก็อย่างที่บอกที่แข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับใครเลยไม่เคยคิดว่าใครเป็นคู่แข่งเลยโอ้สนุกมากพี่สนุกเดี๋ยวเราไปแดกเหล้ากันต่อดีกว่าตามใจปรารถนาครับก็ความมีก็มีหลายร้านพี่ตอนนี้มีร้านอะไรบ้างที่สามารถติดตามได้ข้าวแกงข้าวแกงถนัดแดงรุ่นลูกทำละยกให้ลูกยกให้ลูก7สาขานะครับแล้วก็ตามใจปรารถนาที่มีหมูหันนี่โด่งดังไปวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่เขานะว่าตอนนี้ช่องใหม่ผมเนี่ยยอดวิวที่สูงที่สุดอ่ะหนึ่งอันดับ2มั้งแต่ร้านวิวเนี่ยก็คือคลิปรายการพี่นั่นแหละตามใจปรารถนาหมูหันนั่นแหละใช่ครับครับผมหลายคนก็ถ้าอยากรู้ว่าเด็ดไหมใครไม่เชื่อเดี๋ยวลองกลับไปดูกลับไปดูกลับไปดูอันนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของพี่ชายผมเองนะครับแล้วก็เอาไปว่าผมไม่อยากมานั่งอวยกันว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยหรือเปล่าเนี่ยลองมาชิมดูกันเองแต่ว่าสิ่งที่ผมกล้าพูดนะว่ารายละเอียดความใส่ใจและความชัดเจนใครอยากทำร้านอาหารผมเชียร์ว่าให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยเพราะผมก็เป็นหนึ่งคนที่อยากจะเริ่มทำอะไรอ่ะเราต้องหาว่าแพชชั่นเราอยู่ตรงไหนถ้ายังไม่รู้จะทำอะไรอ่ะบอกไปหาแพชชั่นก่อนจะเดินทางแบบพวกเราต้องไปคือเห็นเลยว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาในครัวเยอะแต่เราใช้การเดินทางการไปชิมร้านอื่นใช่ไหมไม่เข้าครัวกลัวตัวเหม็นจริงๆชัดเจนเราเป็นโคตรดีเลยเราเป็นนักฝันอ่ะเป็นนักฝันจริงจริงเราเป็นนักฝันเราชอบสร้างแบรนด์มากกว่ามันก็ถนัดคนเราไม่ถนัดทุกอย่างเท่ากันหรอกเราไม่ถนัดเรื่องครัวเราก็ต้องมีมือขวามีน้องน้องโจเชฟโจพี่เขาก็นี่เห็นเขามีเชฟโจเหมือนกันใช่ชื่อโจเหมือนกันใช่โจเหมือนกันเชฟโจกับเชฟโจต้องเอามาแบทเทิลกันสักแบทแล้วได้เลยได้เลยได้เลยครับผมใส่ต้องเอาโจสนุกกันสนุกสนุกกันได้ที่ยินดีก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ต้อนรับด้วยความอบอุ่นเสมอนะเป็นพี่ชายที่แนะนำผมดีๆตลอดก็สำหรับร้านเฝอโคโลนะครับผมใช่ซึ่งชื่อญี่ปุ่นเพราะอ่านเวียดนามใช่นี่จักรพรรดินี่จักรพรรดิจีนนะเว้ยจักรพรรดิจีนใครอยากกินอาหารจีนอาเซียนแล้วมีความเป็นเวียดนามและชื่อญี่ปุ่นให้เดินเชิญที่นี่นะครับครบรสชาติก็มาง่ายๆที่คริสตัลพาร์คใช่เรียบด่วนน่ามีค่าครับผมก็จะขึ้นคอนแทคไว้ใครอยากมาตามรอยพวกเรานะครับก็ให้เชิญมาบุกต้องจองไหมหรือจองไม่ได้ต้องลองไม่ต้องลองก็วอล์กอินได้เลยผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่10โมงถึง4ทุ่มก็ห้างเปิดห้างปิดนะครับผมก็แวะเวียนมาได้ไม่แล้วไม่แดกเล่ากันเถอะไปแล้วก็สวัสดีพี่ขอบคุณมากๆครับดีพี่มิกที่มาแจมเช่นกันนะครับพี่โอเคก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคพวกเราอย่างเงี้ยไม่ว่าไปแจมหรือทำอะไรก็คอมเมนต์เยอะฝาก subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันอีกทีหน้าขอตัวก่อนสวัสดีครับครับหนาวนี้หมดก่อนพี่เดี๋ยวไปคุยต่อแดกไว้ด้วยว่ะมึงกินหมดจริงเหรอก็ต้องรอมันพี่